สวัสดีครับผมเลเชอร์สิทธิ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัว Recycle View นะครับก็อย่างแรกก่อน Recycle View ก็คือเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งของตัว List View แล้วกันผมจะอธิบายไงดีคือพวกเราน่าจะรู้จักตัว List View ของ Android ดีนะครับตัว List View ซึ่งหน้าตาเป็นยังไงก็ผมจะขออนุญาตเปิดโปรเจกต์สักโปรเจกต์นึงแล้วกันนะครับเพื่อโชว์ตัวอย่างของตัว List View นะครับเอาล่ะนี่คือโปรเจกต์ที่เป็น custom list view ซึ่งจริงผมมีทำวิดีโอนะครับสอนวิธีการติดตั้ง custom list view ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในเบื้องต้นก่อนผมพยายามจะให้คุณดูก่อนว่า list view ที่ตัว list view นะครับ list view accent ผมไม่ค่อยดีนะครับที่ผมพูดถึงคือตัวนี้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย developer android developer หลายคนเริ่มจะเปลี่ยนมาใช้เป็นตัว recycle view ละเนื่องจากมันเริ่มนิ่งแล้วแล้วก็มีไลบรารีให้ซัพพอร์ตเยอะขึ้นนะครับเอกสารทุกอย่างก็เคลียร์ขึ้นมากขึ้นดังนั้นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำตัว Recycle View มากนะครับRecycle View บ้างนะครับซึ่งข้อดีของ Recycle View เนี่ยจริงๆก็คือถ้าเกิดมองในลูกตาของ User เนี่ยก็แทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเมื่อเทียบกับตัว List View นะครับแต่ถ้าเกิดในแง่ของทางทฤษฎีแล้วคือมันจะซัพพอร์ตพวกแอนิเมชันได้ดีกว่านะครับแล้วก็ในการเขียนโค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะคลีนกว่าแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะคลีนกว่าแต่ว่าถามว่าเราจำเป็นท ันทีครับถามว่าเราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนจาก list view มาเป็น recycle view ไหมก็ในความรู้สึกผมไม่จำเป็นนะถ้าเป็นงานเก่านะครับเป็นโปรเจกต์เก่าๆที่ทำมานานแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมาชั่งใจว่าเวลาเราใช้ตัว Recycle View เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีไลบรารีนะครับมารองรับเยอะนะครับแต่ว่าตัวมันเองก็มีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วแล้วก็รองรับการคัสตอมไมซ์ที่มากกว่า List View แล้วกันนะครับก็ผมสรุปย่อๆแล้วกันคือ Recycle View นะครับคือList View ในแบบฉบับที่พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเอาล่ะวิธีการติดตั้งยังไงนะครับผมขออนุญาตปิดโปรเจกต์ตัวที่เป็นแบบ custom list view ที่ไม่ก่อนนะครับผมมีโปรเจกต์ต้นแบบครับชื่อว่า CM Recycle View นะครับก็นี่คือผลลัพธ์ของมันนะครับก็เห็นว่ามันดูแทบไม่แตกต่างจาก list view ธรรมดานะครับอันนี้ผมทำการ new project ขึ้นมาใหม่เป็นโปรเจกต์แบบ empty activity ธรรมดาผมจะเริ่มทำการติดตั้งนะครับสิ่งแรกก่อนก็คือเราจะไม่ต้องทำการ add ตัว library ของ recycle view เข้าไปใน gradle นะครับก็ผมไปที่ gradle ของตัวต้นแบบนะครับนี่คือหน้าตาของ recycle view ครับทำการ copy นะครับไปใส่ในนี้ก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับทำการกด sync นะครับเพื่อทำการ download library นะครับถัดมาผมจะขออนุญาตทำการ copy พวกไฟล์รูปภาพนะครับที่จำเป็นต้องใช้คร่าวๆมาก่อนก็แค่นี้ผมมีโลโก้คร่าวๆนะครับผมขออนุญาตก๊อปมาใส่ไว้ใน Dropbox ผมนะครับวางเข้าไปเลยนะกัน ถัดมาครับในแค่นี้ผมจะทำการเปลี่ยน layout นะครับจากตัว text view เป็นตัว recycle view แทนนะครับก็ผมขออนุญาตไปที่ตรงนี้นะครับโปรเจกต์ต้นแบบผมนี่คือหน้าตาของตัว recycle view นะครับจริงตรงนี้รู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้นะซับซ้อนนะครับโอเคมีแค่นี้พอนะครับก็ทำการก๊อปครับซึ่งจริงก็ไปหาตาม Google ได้นะครับว่าต้องพิมพ์ยังไงบ้างแต่จริงๆถ้าเกิดเราทำการ add library เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ auto completion ได้เอาล่ะผมทำการก๊อปนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องมีก็ได้นะตัดออกได้ปะโอเคยังได้อยู่นะครับมีแค่นี้สั้นๆนะครับผมทำการก๊อปแล้วก็มาแทนตัว text view นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับตรงนี้จะมี error นะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับ alternate ครับแล้วก็ให้มันทำการ create ตัวเขาเรียกว่าตัว namespace ขึ้นมานะครับถัดมามันทำการเนี่ยพอดีครับถัดมามันจะทำการระบุขอให้คุณทำการใส่ตัว layout ของ row แต่ row นะครับซึ่งในเคสนี้ก็เราสามารถทำการ copy นะครับตัว layout ของ row แต่ row มาได้ซึ่งผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เราสามารถ reuse ของตัวList View ที่มีอยู่แล้วก็ได้หรือง่ายๆคือ Reuse ตัว Layout ของ Custom List View ที่มีอยู่แล้วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาสร้างเฉพาะสำหรับตัว Recycle View ผมก็จะก๊อปตัวนี้มาเลยนะครับก็มาใส่ในโฟลเดอร์ Layout นะครับเอาละ เป็นการจบนะครับก็ตอนนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราแค่ต้องทำการ Buy Widget ก่อนนะครับผมจะไปที่ Main Activity นะครับแล้วก็เริ่มกระบวนการในการ Buy Widget นะครับ
ผมทำการพิมพ์ตัว recycle wheel แล้วกันนะครับปึ๊บเท่ากับนะครับแล้วก็มีคำว่า recycle wheel นะครับโอเคนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มกระบวนการ file by dr.id.recyclewheel นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับแล้วก็ alternate นะครับเขียนตัวแบบ fill เอาละขั้นตอนถัดมาคือการสร้างอะแดปเตอร์ครับกระบวนการยังคงคล้ายๆเหมือนกับ list view แต่จะเป็นอะแดปเตอร์ของ recycle view นะครับก็ ก่อนที่ทำการสร้างอะแดปเตอร์เนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะทำการสร้างคลาสมาคลาสหนึ่งก็คือ view holder ก่อนยังคงคอนเซ็ปต์คล้ายๆเหมือนตัว ยังคงมีคอนเซ็ปต์คล้ายๆเหมือนกับตัวเขาเรียกว่า custom list view นะครับก็คือมี view holder เหมือนกันเอาละผมจะลองสร้างมานะครับแต่ผมจะตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะตั้งชื่อว่า custom ผมตั้งชื่อ view holder ก็ได้นะครับได้เห็นภาพไปเลย ตั้งชื่อ view holder ท่อทีนะครับช่วงนี้ไอเยอะผมพิมพ์ว่า class ด้วยครับท่อทีแล้วก็พิมพ์คำว่า view นะครับ holder extend นะครับมาจากตัว recycle view ครับแล้วก็ dot view holder นะครับคราวนี้ต้องระวังให้ดีครับมันจะมี view holder 2ตัวคือ view holder ที่เป็นระดับของตัว recycle view กับ view holder ที่เราสร้างมาต่างหากนะครับระวังยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันผมกดทำการสร้างคลาสกด alternate enter ครับเพื่อทำการให้มันสร้างเมธอดที่จำเป็นมันจะขอให้คุณทำการสร้าง constructor ขึ้นมาในเบื้องต้นก่อนคุณต้องทำการประกาศตัวแปรถูกไหมครับที่แทน user interface ในแต่ละโลที่คุณทำการโหลดขึ้นมาซึ่งก็คือมีทั้งหมด4ตัวมีรูปภาพ2ตัวกับนะครับตัวtext view อีก2ตัวนะครับซึ่งในเคสนี้คุณสามารถทำการ reuse เทคนิคของการทำ custom list view ได้เลยนะครับผมจะขออนุญาตก๊อปนะครับเพราะตรงนี้ใช้เวลานานในเบื้องต้นก่อนคุณจำเป็นต้องมีตัวแปรนะครับซึ่งจะใช้ในการ buy นะครับหรือทำการโยงกับ user interface ตะกี้นี้ผมทำการก๊อปตัวแปรนั้นมานะครับวางที่ตรงนี้นะครับถัดมาคุณจำเป็นต้องทำการ buy widget นะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับ title ถูกไหมเท่ากับอะไรครับ item view ก็คือตัว view ที่เข้ามาในเคสนี้ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบไปแล้วมันเหมือนกับตัว convert view ใน list view นั่นเองนะครับแล้วก็ dot ครับ file by dr.id นะครับแล้วก็ dot title ซึ่งในเคสนี้ผมมีประกาศ id เรียบร้อยแล้วนะครับผมกด alternate enter ครับเพื่อมันทำการ auto cast ให้นะครับปึ๊บเอาล่ะ id ตัวนี้ผมไม่งงนะครับมันคือ id ที่อยู่ในนี้นะครับก็คือ ID ของตัว text view ของโลโลนี้นะครับเอาล่ะแน่นอนครับผมคงไม่ไปนั่งบายทุกตัวมันเสียเวลาผมบายทุกแค่ตัวเดียวนะครับที่เหลือผมจะก๊อปนะครับจากตัวต้นแบบนะครับก็พอจะเข้าใจเดียละตอนนี้ผมมีตัว view holder ละ สิ่งที่ผมทำต่อคือผมทำการสร้าง adapter ครับเอาล่ะตอนนี้ผมยังคงสร้างเป็น inner class อยู่นะครับก็ public ครับแล้วก็ตามด้วย class ผมตั้งชื่อว่า recycle นะครับ view adapter ละกันนะครับextend ครับอันนี้ลำ extend ผมจะ extend มาจากอะไรครับผมก็ extend มาจาก recycleview.adapter ครับคราวนี้สังเกตนะครับมันใช้คุณใส่ตัวเขาเรียก generic data ไอตัว generic data เนี่ยก็คือต้องเป็นชื่อ class ของ view holder คราวนี้เวลาคุณพิมพ์เข้าไป view holder ต้องโปรดระวังว่าต้องเลือก view holder ของเขาเรียกว่าของอะไรดีล่ะของ class ของคุณนะครับซึ่งในเคสนี้นี่จะเป็นของตัวview holder ของ recycle view แทนนะครับต้องเป็นของคุณนะครับเอาเป็นของคลาสที่เป็น main activity แทนโอเคไหมครับกด enter ครับปุ๊บใส่เข้าไป pika เปิดครับง่ายๆต้อง make sure ว่าเป็น pika ตัวเนี้ยเป็นของคลาสนี้นะครับเอาล่ะมี error นะครับกด alternate enter ครับแล้วก็ทำการ implement method เข้าไปนะครับกดโอเคนะครับเอาล่ะหลักการคล้ายตัว custom list view adapter ครับก็คือมันก็จะมีตัว method ชื่อว่า get count คล้ายเหมือน method get count ใน list view เราจะทำการ reader เราจะทำการ dummy ไปก่อนนะครับใส่ข้อมูลหลอกๆไปก่อนว่า100โลส่วนตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือกระบวนการเหมือนให้คุณทำการ inflect นะครับก็คือทำการโหลด layout นะครับแล้วก็ return view holder ขึ้นไปนะครับกลับไปซึ่งอาจจะงงๆนะว่าทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็ทำแบบนี้ก่อนครับอย่างแรกก่อนคุณจำเป็นต้องทำการโหลดตัวเขาเรียกว่าตัว layout มาก่อนนะครับผมจะพิมพ์เขา view ครับ v เท่ากับนะครับแล้วก็ layout inspector นะครับแล้วก็ใส่ตัว context เข้าไปก็คือตัว get application context ตามด้วย dot ครับ inspect นะครับแล้วตามด้วยอะไรครับก็ตามด้วย layout r dot นะครับ layout ตามด้วยตัว file layout นะครับตรงนี้ใส่ค่า default เป็น false นะครับ
เอาละเราได้ตรงนี้เรียบร้อยละนะครับในเคสนี้ยังขาดอะไรอีกเปล่านะครับผมขอดูซิโอเคนี่แค่ให้มัน import ธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับอันนี้จริงๆไม่ต้องแค่นี้ก็พอนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมมัน warning นะฮะเอาล่ะตอนนี้ต่อนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น view ก็คือมันเหมือนกับ view convert view นะครับมันเหมือน convert view ในตัว custom list view นั่นเองนะครับก็ในเคสนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือทำการ new ครับ view holder ขึ้นมานะครับแล้วใส่ตัว v เข้าไป convert view โปรดสังเกตนะครับว่าไอตัว view holder เนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นคลาสหรือออบเจกต์ที่เราทำการรีเทิร์นกลับไปที่ไม่ต่อวันนี้ซึ่งการที่เราทำการ new object ตรงนี้จะส่งผลให้ตัว constructor ตรงนี้ถูกเรียกพร้อมกับส่งตัวอะไรครับตัว view ของ layout นะครับของ row 1 row เข้ามาให้เราทำการ by widget ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนไหนเคยดูวิธีการทำ custom list view ที่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวิธีการแบบเก่าเนี่ยคุณต้องมาทำการ if นะครับเช็คว่า convert view มีค่าหรือไม่มีค่าซึ่งมันจะมีลอจิกที่ซับซ้อนขึ้นมาแต่กระบวนการนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำการใช้ if แล้วเพราะมันจะทำการ manageง่ายๆคือสรุปคือวิธีการของตัว recycle view เนี่ยมันจะป้องกันปัญหาเรื่อง memory บวมนะครับเอาล่ะผมได้ตรงนี้นะถัดมาคือสมมุติคุณต้องการจะอัปเดตคอนเทนต์ทำที่ไหนล่ะก็แน่นอนครับ holder นี้ครับดอทตัวอะไรครับ text view ผมทำการ hard code ไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นคำว่า code mobile นะครับแต่จริงๆข้อมูลเหล่านี้ก็จะต้องทำการ feed มาจาก server ซึ่งว่าจะทำการพูดในวิดีโอตัวถัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้แล้วนะครับเป็นอะแดปเตอร์ง่ายๆนะครับสิ่งที่ผมทำต่อก็คือทำการเซตตัวอะแดปเตอร์ลงมาในตัว list view นะครับเท่าที่ลงมาในตัว recycle view นะครับก็แบบนี้ครับเซตอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ new ครับ recycle view ผมทำแบบง่ายๆนะครับเอาล่ะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงมี warning ผมขอเช็คนิดนึงนะมันไม่ควรจะมี warning นะครับปึ๊บเข้าใจว่าอาจจะขาดตัว parent ตัวครับที่ครับโอเคขาด parent ตัวนะครับเอาล่ะผมขออนุญาตรันเลยครับก็ขาดอะไรไหมล่ะผมก็ไม่แน่ใจกันนะต้องวัดดวงนะครับผมไม่อยากให้วิดีโอมันยาวมากก็ผมปิดอันปัจจุบันที่ไม่ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันรันขึ้นมาได้ไหมนะครับก็ระหว่างนี้ก็รอนะครับตายไหมวะเฮ้ยได้นะครับก็เป็น my recycle view วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับถ้ายังไงมีเวลาคราวหน้าผมจะมาสอนขอดูเวลาซิมันเอามันรอบนี้แล้วกันนะผมจะสอนคุณดับ event แล้วกันสมมติว่าคุณต้องการจะดับ event ว่า user กดที่โลโลไหนนะครับผมขอคราวหน้าดีกว่าผมจะยาวเกินโอเคครับสวัสดีครับ